สะเทือนเอเชียปาร์คฮังซอลงเตะบอลล่าสุดฟาดเงิน 8,800 ล้านโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นในขณะที่บอลไทยเริ่มชัดเจนมีสปอนเซอร์ใหม่เพิ่มพิซซ่าฮัทหนุนบอลไทยส่วนการถ่ายทอดสดคาดคัมมิ่งโฮมปั่นโค้งโค้งอีกรอบส่วนลีกรองยกเลิกกฎอเวโกรอบเพลย์ออฟสรุปแนวทางบอลไทยเอาไงดีทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในวงการฟุตบอลสำหรับวันนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดครับของโค้ชปาร์คฮังโซครับนี่ครับในชุดสีขาวเล็งกันให้ดีๆครับนี่คืออาจารย์ปาร์คฮังโซนะครับที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะครับวันนี้ใส่สตั๊ดลงสนามนะครับในวัย60ปีกว่าๆนู่นแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับเป็นแมตช์ฟุตบอลที่ทางเวียดนามจัดขึ้นคนดูเนี่ยให้ความสนใจพอสมควรเลยนะครับนี่ครับเดินลงสนามมาโอ้โหนี่แค่เดินลงแล้วจะมีเรื่องกับคู่ต่อสู้แล้วโอ้โยนปอกแขนกับตันทีมปะโทนี่ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับจับมือจับไม้จับมือนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของโค้ชปาร์คฮังโซอยู่แล้วนะครับในนามทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะครับนี่เรียกมาติวเรียกมาติวนะครับนี่โค้ชปาร์คลงสนามในนาทีที่60นะครับเรียกมาดูที่บอกว่าเฮ้ยปล่อยหน่อยนะปล่อยให้ฉันเลี้ยงปล่อยให้ฉันเลี้ยงเดี๋ยวดูลีลายิงประตูนะฮะต้องบอกเลยว่าพอลงสนามมาเนี่ยโค้ชปาร์คฮังโซเอาจริงนะถ้าลงสนามเล่นบอลแล้วคน60กว่านี่โหไม่ธรรมดานะแต่เอาจริงครับแถมด้วยลงเป็นตัวสำรองแฟนบอลเยอะต้องโชว์สักหน่อยนะครับและเกมนี้เนี่ยพวกนักเตะทีมชาติเวียดนามมากันเต็มเลยนะครับเป็นเกมการกุศลนะครับก็มีทั้งแง็กง็อกไฮนะฮะแล้วก็มีโหมีหลายคนน่ะแล้วดูอาจารย์ปาร์คมาแล้วปาร์คฮังโซลบมาแล้วจริงโอ้ย โอ้สุดยอดประตูนี้ก็เป็นงานนะฮะโอ้ล้มไปทางอาจารย์ปาร์คยิงไปอีกทางหนึ่งดูนี่มาบิดยินดีโอ้ต้องบอกครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับบันเทิงดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยโค้ชปาร์คก็รู้สึกคึกคักไปด้วยนะมีเสียงหัวเราะขำขันกันไปนะโฮตันไตแล้วแง๊กง๊อกหายไปเล่นประตูเอาดิที่เราเห็นเมื่อกี้แง๊กง๊อกหายกองหลังตัวโหดๆของเขาที่ชอบเตะนะฮะแล้วก็ดังวันลำไปเล่นกองหน้าให้มันได้อย่างนี้สิครับและที่สำคัญเนี่ยนะฮะโอ้สื่อมวลชนนี่มาสัมภาษณ์เลยนะต้องบอกครับว่ามีดาราหรือศิลปินของเวียดนามเนี่ยไปกันเยอะนะโอ้หลายต่อหลายคนแต่อยากให้ดูบรรยากาศเนี่ยว่าเอ้ย บ้านเราก็อะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแมตช์การกุศลนะจัดมาเนี่ยทางเวียดนามเขาก็เล็งเห็นนะครับแล้วรายได้ที่สำคัญโค้ชปาร์คมาเตะเขาบอกว่าโค้ชปาร์คนี่กระแสดีนะฮะคนเนี่ยนะครับบริจาคไปกว่า 8,800 ล้านดองหรือว่าเกือบ 9,000 ล้านดองถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักเกือบ12ล้านบาท12ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวครับโหดมากนะครับโอ้โหดีสิฮะดูสิฮะนี่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับนั่นเองนะครับมาต่อกันที่บอลไทยกันต่อเลยนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนก็เฝ้ารอเขาบอกว่าให้จับตาดูนะครับว่าบอลไทยเนี่ยจะถ่ายทอดกันทางไหนเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะครับก็พลิกไปพลิกมาหลายตลบนะครับผู้สื่อข่าวหลายๆท่านก็รายงานมานะครับก็คิดว่านะอย่างพี่บับเบิ้ลเนี่ยบอกว่าสุดท้ายจบจนได้รอยืนยันออกข่าวอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าไม่น่าจะหน้าแหกหรือแหกโค้งอีกแล้วภายในสัปดาห์นี้ต้องได้ยินข่าวดีกันแน่นอนนะครับไทยลีก is coming home ครับโอ้โหถ้า coming home นี่ก็ปั่นโค้งโค้งสิครับน่าไม่น่าจะพลาดนะดูจากตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีที่ไหนล่ะครับมันก็มีอยู่2ที่ครับตอนนี้จะไปต่างประเทศไอ้พวกเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ทันนะครับเพราะว่าการดีลระยะสั้นแบบนี้นี่ยากมากนะครับก็จะอยู่ที่คอนเนคชั่นในเมืองไทยเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AS หรือว่า Truevision แต่ตอนนี้ Coming Home น่าจะไป Truevision แล้วนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวที่น่ายินดีเพิ่มเติมนะครับไทยลีกเนี่ยยืนยันนะครับว่าพิซซ่าฮัทนะครับเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับอย่างเป็นทางการโดยที่รีโวเนี่ยยังคงเป็นเมนสปอนเซอร์นะครับก็ต้องบอกว่าค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปใหม่นะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยจะให้ไปเร่งรัดเหมือนสมัยก่อนที่แบบมูลค่ามันสูงมันคงไม่ได้ครับในเมื่อมันมาอยู่จุดนี้เราก็คงจะต้อง
ปั้นมันกลับให้กลับไปอยู่จุดที่มันควรจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกฝ่ายถ้าอยากจะเห็นบอลไทยพัฒนามันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าเวลาขึ้นก็มากอบโกยเวลามันลงก็ทิ้งเป็นถังขยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ครับ Pizza Hut นะครับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารพิซซ่าที่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2501นะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกามีสาขาอยู่ในประเทศไทยในอยู่จำนวนเยอะมากนะครับโดยเข้ามาซัพพอร์ตก็ต้องดูว่าเขาจะให้เม็ดเงินเท่าไหร่นะในส่วนของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตรงนี้เนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่าเขาจะให้แบบไหนอย่างไรเป็นแบรนด์แบบเป็นตัวรองจากทางด้านของเมนสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าก็เข้ามาซัพพอร์ตได้เยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับลีกรองนะฮะลีกรองของไทยลีกเนี่ยนะครับนั่นคือทีสองนะฮะล่าสุดมีการยกเลิกกฎอเวโกนะฮะไปเรียบร้อยนะครับเขาก็เลยมาแจ้งว่าเฮ้ยใครที่ติดตามอยู่เนี่ยก็ควรจะต้องรู้กฎเอาไว้นะว่าปีนี้เขาเปลี่ยนกันเยอะนะทั้งที1ที2นะครับอ่ะอย่างที่2เนี่ยฤดูกาลนี้จะแข่งกัน18ทีมตามเดิมนะครับหลังสมาคมฟุตบอลให้สิทธิ์เกษตรศาสตร์ลงเล่นและทางทีมได้เคลียร์หนี้สินเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ข่าวดราม่ามายาวนานทีมจากไทยลีก2สามารถลงทะเบียนผู้เล่น U23 ได้อีก8คนเพื่อเอื้อต่อการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันลีก U23 โดยทีมจากไทยลีก2ที่เข้าร่วมมีเพียงชลบุรีนะครับพัทยาแล้วก็สุพรรณบุรีแต่ว่าทุกทีมลงได้เหมือนกันไงนะครับกรณีที่สนามไม่พร้อมใช้งานต้องมีการแจ้งล่วงหน้ากับฝ่ายจัดไม่น้อยกว่า14วันในตรงนี้น่าสำคัญนะฮะน่าสนใจด้วยว่าถ้ามันไม่ถึงแล้วเนี่ยจะแก้กันยังไงนะฮะซึ่งหากทำไม่ได้เขาก็เขียนไว้อยู่นะทีมต้องหาสนามสำรองแข่งขันเหมือนกับระเบียบของไทยลีก1นะฮะการเปลี่ยนตัวพิเศษจะถูกนำมาใช้ตรงนี้สำคัญเลยนะครับในการแข่งขันที2ด้วยโดยแพทย์สนามจะเป็นผู้วินิจฉัยก่อนอนุญาตให้ผู้ตัดสินทำการเปลี่ยนตัวโดยสามารถเปลี่ยนตัวเพิ่มได้อีก1คนหากกรณีที่ทีมใช้โควต้าเปลี่ยนตัวครบแล้วนะฮะอันนี้ก็จะใช้ในไทยลีก1ด้วยนะก็คือจะมีโควต้าตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับขึ้นทะเบียนผู้รักษาประตูฉุกเฉินได้กรณีที่ทีมเหลือผู้รักษาประตูน้อยกว่า2คนนะครับโดยตอนต้องมีเอกสารยืนยันจากแพทย์อาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็จะต้องถอนชื่อออกหลังจากเหตุจำเป็นสิ้นสุดลงโควต้าต่างชาติไทยลีก2ลงทะเบียนนะฮะ5คนสำหรับต่างชาติ1เอเชียและ3อาเซียนแต่ลงชื่อลงสนามเนี่ยในโควต้าต่างชาติได้3เอเชีย1แล้วก็อาเซียน3นะครับรวมเป็น7โคตรเยอะเลยนะต้องบอกนะครับว่าสุดๆซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาให้น้อยกว่านี้ไงต่างชาติ3เอเชีย1อาเซียน1นะครับแล้วก็ยกเลิกกฎอเวโกในรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นอันนี้สำคัญนะครับโดยหากผลการแข่งขันทั้ง2ทีมทั้ง2นัดเสมอกันให้ต่อเวลาพิเศษ30นาทีและหากเสมอให้ดวลจุดโทษชี้ขาดไปเลยจบเรื่องนะครับโปรแกรมการแข่งขันจะออกอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่16กรกฎาคมโดย4เกมแรกจะมีโปรแกรมพร้อมเวลาส่วนเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวรอประกาศพร้อมกับทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีงานเปิดตัวแน่นอนนั่นเองนะครับและเรามาปิดท้ายกันที่บทลงโทษนะครับสำหรับการเชียร์ฟุตบอลบ้านเรานะครับในฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยนะครับกองเชียร์ขนลุกนะฮะเพราะว่ามีการปรับโทษเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยอะอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยกองเชียร์ทัดด่าเนี่ยนะครับหยาบคายเนี่ยปรับ 10,000 ถึง 30,000 นะแต่เพิ่มเติมครับคราวนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มันปรับ 10,000 ถึง 30,000 ทัดด่านะฮะคราวนี้มาแบบพร้อมเพียงนะฮะจะปรับ 20,000 ถึง 40,000 คือถ้าแบบพูดมาพร้อมกันเนี่ยขอให้รวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับโดนปรับนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคำใกล้เคียงเขาจะคิดว่าแหมเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับตามบริบทต่างๆนะฮะอีกข้อนึงครับกฎเดิมนะการใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรที่มันขัดขวางหรือทำให้เกมการแข่งขันเนี่ยมันไม่เป็นไปตามปกติเนี่ยเป่านกหวีดใช้แต่จุดพุนะครับปรับ 30,000 ถึง 60,000นะครับหรือว่ากองเชียร์เนี่ยทำให้สถานที่ได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะปรับ 60,000 ถึง 120,000 โอ้โหสุดๆไปเลยนะอันนี้โทษเก่านะแต่ตอนนี้ปรับครับเพิ่มครับกฎข้อแรกเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าใช้พลุใช้แตรเนี่ย 30,000 ถึง 60,000 แต่มาเพิ่มตรงที่ทำให้ของคนอื่นเสียหายเนี่ยหรือว่าใครได้รับอันตรายเนี่ย 70,000 ถึง 150,000เอาซีนะครับเดือด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 ไปเลยนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าคณะวินัยเนี่ยเขาเพิ่มบทลงโทษมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับต
แตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ